ำปงบังฮอุสมันรบอิรังตรึกบานบับตุหลอยจัดตุกท้าจีก้าวิประหาเพศแวกรรมมนตรีรังบานดิกาท้าก้าบังปุจำนวนปีบานวิประหาเตลเลบังปงบังฮอุสมันทอมจีดในขนมประเทศกาปิดให้ปุตติดับบุญใครของเพียนี่หลอยจัดตุกอปัตเวหันอิท้าจีก้าวิประหาเพศแวกรรมกับตัวตึงนี้บานการล้างในเปรียบตันตังกับปงการล้างในขนมชมุปีโดยซาจมลูกระเวงอิสราเอลในกรมฮามาในขนมดับบอนกาซาการบำตุได้นุ่มอ่อยมีนกาบำเพ็ญบำพลายนี้บ้านบรรดาอ่อยมีนกาได้บำปงบังโฮอุสมันในขนมแขกมวยได้บรรดาอ่อยมีนการำคาญดอกกาบกดกงอุสมันในตู้เตียงดับบอนมวยจมดวนในประเทศปรมีนี้ทักบานปอดดอยซาปรมีนสานาพลกาโรบอกกระซ่วงเปรย์ยรังบำปงบังโฮเปรย์ได้ร่องพอดปะปอลคือจิตทิพย์ซ้อมต่อสำคัญในบรรดาปกดกงอุสมันระบอยรังได้ดักจิ้งจุนอุสมันปีอาซาลุเย่ได้จีมันเชื่อมันโดดสำคัญสำหรับดับบอนอุสมันซาวพาสโรบอยรังมาดอเป็นนี้มันต้อนเบียนกรมนามวยเจงมกอาอังตัวตุกขอตรจมพัวกาปตุได้บ้านการล้างกาปิดให้ปนิตีขณะได้กรมบัยกลัวนารับในเพื่อนในในประเทศอิหร่านทลับบ้านอาอังปีกาวิประหาปล่อยช่างนั่งมาป้องมโหเปรงปัตย์เอาปัตย์เวหายแบบนี้คือกำรอนังการมีในขนมดับบ้านเซนตินาผู้กฎมกฏฐากรุณาคือจีเรื่องธรรมดาในขนมอุตสาหกรรมเปรงโรบอประเทศอิหร่านโดยซาแต่ให้ทารัจนาสมปอนนังกาไทยตัวมันบานละอร่วมซ้อมแต่งกากรุบกรงมันบานตรมตรึนังโรงกาดะตนกรรมจิจราตุสวัสดิ์หมอกรถมันไตรเปรย์อีร้องโลกชาวาดโอจีบ้านในจิตากาโคยคาดปีกาปตุกาเป็นไงปุ่นนี้ตรึกบานกำรัดหายการุมข้านามวยขนมกากรุบกรงคือตรึกบานตุบสกัดลอยกาบรรจุอุสมันปีกให้ได้มันโรงพอปะปอลแต่การดับบอนได้กับป้องบินปัญหาโลกบ้านสกัดขุนท้ากาควบกงอุสมันในไตมินสเตอร์พีบนังทินิธาเกิดเกิดความปรังปรายจุดจุลกำปองดำนากาลอยดำปังท้านั่งบรรจบเนียเปชับชับขมุกนี้สิกได้รายการถึงนี้ตรึกบ้านทีกาลอยประป้อมซอบไซรอดอีรังเนื้อขนมสันดาคทาระกอดแต่การตู้ตัวรอดโลกโอจีบ้านทั่วการปริบทีบระวิ่งการวิประหาเนียเปทำไมทำไมนี้เลือกกำปองมังโฮอุสมันตื่นหนังการวิประหาชีบรรโตบรรโตได้สุดอิงขณีลอยเหมือนเบี้ยเนี่ยจังมกตัวเขาตรึกได้บ้านการล้างเนื้อขนมชนามปีป้อนดับมวยกูก็สมกอดหาการวิประหาปีมนต์ถึงนี้บานฝืนล้างสโลเปจิมุ้ยในควบในปฏิวัติอิสลามชนะมวยปอนประมุ่นโดยเจ็ดสิบประมุ่นรบบ่อยรองการบ่มตุบานการล้างประช่างนักเตะข้างกลายในพิษตันตังกันแต่คลังล้างในขนมมาชมปีโดยซาไตจุ่มลูกได้กำปองบรรโตในขนมนบอนกาซาโรวิ่งอิสราเอลในกรมฮามากรมฮามาได้จะกรมสกัดประโยชน์อิสลามบานบังรูปบังรวมตมเนื้อตมโนการโดยเจ็ดสนจิมุ้ยหนึ่งไอรองขนมผลมันชนะทำไมทำไมนี้บรรทายเบลนี้เพียบตันตังบานการล้างระวิ่งสหรัฐอเมริกในอิสราเอลในมะขางในมะขางตีดจีมวยในกรมสกัดประยุทธ์ได้ควบคุมดอยอิรังเซมเซนในขนมประเทศลิบองซีรีอิรักนั่งเยเมนอิรังบานประชุมมกในการกบฏเรื่องภายในซอนเดสต็อกจิจราอันรวมแต่งการประชังปีกรมสกัดประยุทธ์กรมชุนนิยมในกายสุนีในองค์การใบคลุนในตามพรมแดนตะวันคลุนกรมประชังประดับอบุตรนี้ได้คละกำปองปฏิบัติการในกลางประเทศต่อยบ้านโจรมขนมกาโตสูดอยู่ประชังดังซาเทียนอารอดอิสลามเจ้าอุติหอขนมชนามปีปอนดับประบายกาวิประหาแต่เลิกบุญของไฮยุทธีระบกองชมาปฏิวัติอิสลามตรึกบ้านสันมัทธาเจี๊ยบปุ่มใบครูนอาหรับตุบใบจะเปกร้อยปุ่มเกบันปะในสายปีกาจบเปียปอนนี่ก็ดาวิแต่กลายมอกกรมโจรนิยมรอดอิสลามเกาะบ้านอาอังตัวเขาเติร์จมปุ่มกาวิประหานีกาปิไฮมอนกรมสกัดประยุทธ์รอดอิสลามขอบ้านอางตัวเขาเต๋อจอมปุ๊กกาบอมตุกรบใบจีบันโตบันตัวได้บรรดาลอ่อยมีมนุษย์สลับจิตรเนี่ยกาตัวสกอร์นี้บ้านรุมไซกาสองไซถาอิสราเอลอาจจบเปียปอนในขนมกาวิประหาลอยกัดบรรทอยกระไดบารอมในพีบตันตังในขนมดับบอลกรมรอดอิสลามคือจะกรมสกัดประยุทธ์ได้เกสกอร์ถามีมนุษย์กงบิเชียนในกายสุนีดอตั้งเรื่องบัมพอดได้จัดตกประชิดชนมุสลิมในกายซีอิดได้จีประชิดชนเพชรานรบบอยรองถาจีเนียกบัตศาสนายงตามข่าวสาร The Wall Street Journal จบสายในไทยประหัวตีต่อปรามใครกุมเพนิธาบนไตรกาปีจีสหรัฐอเมริกาในจิธามันตีปัญจกาลบ้านสำรับไม่เดือดน้อมกรมกัตตาเพสบุลละในกันดาตีกรงบาดาการวิสาปนามุนได้ปราวดได้บำเพ็ญในวัดโทมิยังโดยจีกับบัดเวงจำนวนประมุยได้เทือกบ้านรัชนาลังดำใบกับติโกได้ระบบสตรีนังกัดบรรทอยการสลับจนสิวลกับจุดเฮลไฟเออร์ได้เทือกบ้านกายปลายนังกิสโกไกรเพลกาธาจีกับบัดฮอกินสูในขนงช่วยยุทธีได้ทเวอร์เอาเกณฑ์นักเขยดอลกับบัดดอลบ๊ายนั่งเป็นนิยมมวยประเภทได้เทือกบ้านซับไซน์ในตามตัวตัวขนมตัวสวัสดิ์ชนะมวยปอนประมุ่นโรยจัดสับกำจุดนี้บ้านบอมเปียเนอร์กับบัดเวงจำนวนประมุ่ยได้เทือกบ้านเก็บรายจีวิเซสัมได้ติดเลยโลกอาบูบักเกอร์อัลซาดีได้เฉียบไม่ดักน้อมระบบกรมกาตาเพสบุลาในขนมประเทศซีรีวิกูไอกอตุงกอธาการประพระหินสูในขนมกาวิประหารในที่กรงบาดาดได้สารรอดอัมเรกคือมันเทือกบ้านบางไฮปีมุ่นเต
ការវាយប្រហារលើលោកអាល់សាឌីដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងរថយន្តត្រូវបានអនុវត្តជាវិធានការសងសឹកប្រឆាំងនឹងក្រុមគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការវាយលុកលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងសូដានីអបតវហេតុដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមករានៅពេលដែលមានការវាយប្រហារមួយទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសូដានីដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិក3នាក់បានស្លាប់អាវុធនេះមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា O9H គឺជាមីស៊ីល Hellfire ដែលបានបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរបញ្ចកោននិងទីភ្នាក់ងារ CIA ជាពិសេសសម្រាប់ការវាយប្រហារទៅលើមេដឹកនាំភេរវករវាជាប្រភេទកាំជ្រួចអសកម្មដែលមានន័យថាវាមិនមានក្បាលគ្រាប់បំផ្ទុះនោះទេចំនួនមកវិញវាត្រូវបានបំពាក់ដោយសំណុំនៃ blade ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប៉ះទង្គិចនិងជ្រាបចូលទៅក្នុងគោលដៅរបស់វាដោយភាពច្បាស់លាស់និងកាត់បន្ថយការខូចខាតវត្ថុនៅជុំវិញវាការរចនាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការវាយប្រហារតាមគោលដៅប្រឆាំងនឹងមេភេរវករការប្រើប្រាស់របស់វាត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតមួយផ្នែកដោយសារតែការប្រួយបារម្ភដែលបណ្ដាលឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយដ៏តានតឹងរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានទាហានអាមេរិកប្រហែលជា 2,500 នាក់ដែលកំពុងជួយជើងរូបភាពនៃការវាយប្រហារទៅលើលោកអាល់សាឌីដែលបង្ហាញអំពីសំណល់នៃរថយន្តដែលបានឆេះប៉ុន្តែនៅមានផ្នែកជាច្រើនដែលនៅដដែលនោះត្រូវបានគេនឹកឃើញដល់អ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវបានវាយប្រហារពីមុនដោយគិនស៊ូដូចគ្នាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអាវុធដែលមានក្បាលគ្រាប់ផ្ទុះក្រៅពីកាំជ្រួច Hellfire ដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នោះវាទំនងជាបានបំផ្លាញទាំងតួយានជំនិះទាំងស្រុងមន្ត្រីអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការប្រើប្រាស់គិនស៊ូនេះទេគិនស៊ូដែលជួនកាលគេហៅថាជាគ្រាប់បែកនិនចាត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងលោហៈទម្ងន់100ផោនដើម្បីទម្លុះគោលដៅតាមដំបូលរថយន្តនិងអាគារនានាដើម្បីកំទេចទៅលើគោលដៅរបស់វាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅជិតនោះទេវាមិនច្បាស់ទេថាតើមន្ទីរបញ្ចកោនបានប្រើប្រាស់អាវុធនេះប៉ុន្មានដងហើយនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាជាទូទៅវាត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយប្រឆាំងទៅនឹងបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលបានកំណត់គោលដៅទៅលើពួកគេនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលយោងតាមមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមានការរំពឹងទុកថាលោកអាល់សាឌីប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើននៃរដ្ឋធានីអ៊ីរ៉ាក់ក្រោមការសន្មតថាវត្តមានជនស៊ីវិលនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវការការពារបានកាន់តែច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រើប្រាស់អាវុធនេះក្នុងការធ្វើឃាតមេដឹកនាំអាល់កៃដាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ផងដែរលើពីនេះវាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវរបស់ក្រុមនេះទៅលើទីក្រុងកាប៊ុលនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3នាក់នៅជិតព្រលានយន្តហោះទីក្រុងនៅខែមករាឆ្នាំ2019មន្ទីរបញ្ញាការបានប្រើប្រាស់អាវុធនេះដើម្បីលុបបំបាត់លោកចាម៉ាល់អាល់បាដាវីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយរៀបចំផែនការការទម្លាក់គ្រាប់បែក USS Cole នៅក្នុងឆ្នាំ2000ការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅក្នុងកំពង់ផែមួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអាមេរិក17នាក់បានស្លាប់ដែលជានាវិកលើពីនេះនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 CIA បានប្រើប្រាស់អាវុធនេះដើម្បីតម្រង់គោលដៅទៅលើលោកអាល់ម៉ាស្រីដែលជាជនជាតិអេស៊ីបដែលកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការទី2របស់អាល់កៃដាដោយការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបប្រទេសស៊ីរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉េតអាល់សូដានីបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាការវាយប្រហារនេះបានបង្ខំឲ្យទីក្រុងបាដាតឲ្យពិចារណាទៅលើការបញ្ចប់បេសកកម្មនៃក្រុមចម្រុះយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមន្ត្រីរ៉ាក់បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនេះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីបញ្ចកោននៅតែរសារគោចំហថាមានតែលោកអាល់សាឌីតែម្នាក់គត់ដែលបានស្លាប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងជីពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើឲ្យមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងពីប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ធម្មតានិងអ្នកនយោបាយដែលស្មោះត្រង់ទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពន្យល់ការចាក់ចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាមានការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់170លើកទៅលើទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងសូដានីយោងតាមព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយមន្ទីរបញ្ញាការបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីកងទ័ពអាមេរិកដែលចូលជើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដល់ប្រឹក្សានិងជួយដល់កងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនៃការងើបឡើងវិញនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះក៏មានកងទ័ពប្រមាណជា900នាក់ទៀតដែលចូលជើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមន្ត្រីការពារជាតិបានលើកឡើងថាការដកកងកម្លាំងណាមួយចេញពីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទំនងជាមានផលប៉ះពាល់ដល់វត្តមានយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរ
ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងបាដាតបានផ្ដួចផ្ដើមការចរចាផ្លូវការកាលពីខែមុនជាមួយនឹងគោលដៅនៃការរំសាយវត្តមានក្រុមចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទោះបីជាមិនមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការបញ្ចប់ការចរចាទាំងនេះក៏ដោយបើទោះបីជាក្រុមចម្រុះត្រូវបានរំសាយក៏ដោយក៏នៅតែមានលទ្ធភាពដែរថាទាហានអាមេរិកអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដដែលនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីណាមួយ